ควายที่เราเลี้ยงคือควายสวยงามเราเน้นขายพันธุกรรมมันไรมีวิธีเพิ่มมูลค่าของควายตัวหนึ่งๆได้อย่างไรคะวิธีเพิ่มมูลค่าเราจะนำควายของเราไปประกวดเหมือนพอมีรางวัลที่การันตีเยอะคนที่สนใจซื้อเขาจะรับรู้ได้ว่าพ่อพันธุ์ตัวนี้นะได้รางวัลเยอะซึ่งถ้าให้ลูกคนที่ซื้อไปก็จะมีความเชื่อมั่นว่าแม่พันธุ์ตัวนี้สามารถผ่านสนามมาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะให้ลูกตัวนี้เดินประกวดสนามได้เหมือนแม่พันธุ์ตัวนั้นครับวีวีวินรายการที่จะเปิดมุมมองการปั้นธุรกิจทำอย่างไรให้ปากและให้รอดจากคราวที่แล้วนะคะไบรท์ที่เราคุยกันในเรื่องว่าเรื่องของการพาควายไปประกวดควายสวยงามเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไบรท์ได้นำมาต่อยอดธุรกิจของไบรท์ยังไงบ้างคะเหมือนพอมีรางวัลที่การันตีเยอะเขาก็จะมีความสนใจในลูกควายเราครับก็เหมือนเป็นการทำการตลาดไปในตัวครับคือไม่ได้แค่เลี้ยงครับเราต้องศึกษาด้วยว่าตลาดต้องการแบบไหนแล้วว่าเทรนมันอยู่ได้นานขนาดไหนว่าสำหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้ครับเพาะพันธุ์ไปเรื่อยจนตอนนี้ก็ที่บ้านมีประมาณ40ตัวแล้วครับแล้วที่ทราบมาก็คือควายของฟาร์มไบรท์เนี่ยมีราคาถึงตัวละ1,800,000 บาทราคาสูงมากเลยทีเดียวค่ะลักษณะเขาเป็นอย่างไรอะคะก็ตัวนั้นเป็นควายดำครับก็คือมีอัตลักษณ์ครบก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเด่นประจำข้อแล้วกันนะครับก็ที่มีราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันก็ประมาณ2,000,000นิดๆครับทำไรมาจับหน่อยจับหน่อยตัวนี้ชื่อกำไรนะครับก็เป็นเพศเมียอายุประมาณ2ปีจุดเด่นของเขาก็น่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างครับที่มีกระดูกเนื้อตัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อัตราการบรรจุเนื้อค่อนข้างเยอะตอนนี้น้ำหนักก็น่าจะใกล้ๆตันแล้วครับแล้วตลอดเวลาที่มีฟาร์มนี้มานะคะไบรท์มีอุปสรรคอะไรไหมคะแล้วการเรียนการบริหารจัดการเนี่ยนำมาช่วยยังไงบ้างคะก็อุปสรรคตอนนี้ที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของอาหารครับโอเคค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคือที่บ้านเจอน้ำท่วมครับพวกอาหารของเขาครับคือพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยมันเกิดการเสียหายครับคือหญ้าไม่โตไม่ทันควายที่จะต้องกินนะครับตอนนี้ก็เลยเหมือนนำเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ครับเป็นการใช้ระบบของ TMR ครับคือเป็น Total Migration ก็คือเป็นการนำวัตถุดิบที่มีทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ผสมให้เขากินครับก็อันนี้เป็นเครื่อง TMR นะครับก็คือเราจะนำอาหารที่เขากินไม่หมดเนี่ยพวกฟางหรือหญ้าเก่าๆนี่ครับมาปั่นรวมในเครื่องนี้ครับปั่นแล้วก็จะนำกลับมาให้กินอีกรอบนึงครับซึ่งในการทำพิมามันก็มีข้อดีนะครับคือลดต้นทุนในเรื่องของสิ่งที่มันสิ้นเปลืองครับอาทิเช่นฟางหรือหญ้าเราไปให้เขาที่รางอาหารครับบางทีเขากินไม่หมดทานเหลือแล้วบางทีมันเสียหายร่วงพื้นอะไรเงี้ยเราสามารถนำกลับมาปั่นในเครื่องTMRได้คือเขาจะปั่นรวมทุกอย่างแล้วสับออกมาเป็นชิ้นเล็กๆทำให้กินได้เกลี้ยงครับกินได้หมดแล้วก็ข้อดีของควายคือในเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างในกระเพาะครับคือทำให้เขาสามารถควบคุมจุลินทรีย์ตัวนั้นให้ย่อยอาหารได้ครบถ้วนครับก็อันนี้เป็น TMR ที่เราปั่นเมื่อกี้ปั่นออกมาก็จะเหลือชิ้นงานประมาณนี้ครับควายก็จะกินง่ายนอกเหนือจากการเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามเพื่อประกวดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ให้กินอยู่หลับนอนนะคะในการบริหารจัดการก็จะต้องมีในเรื่องของการลดเวสก็คือว่าไม่ใช่ว่าทานแล้วหกอันนี้ก็จะสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็ต้องมีการพยายามรักษาสมดุลกรดด่างในกระเพาะของควายนะคะเพื่อที่จะได้ให้เขาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดก็มีการนำเทคโนโลยีนำเรื่องของการบริหารจัดการมาใช้ด้วยพยาธิเม็ดเลือดอะไรอย่างงี้พี่ควายต้องทำบ่อยๆพวกพยาธิเนี้ย6เดือนทำทีถ้าฉีดร่างกายมันจะอ้วนไวหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคจะแข็งแรงตู้ยาเนี่ยมียาแก้เสพยาขนยาบางตัวก็ใช้ยาขนได้แต่ก็ถ้าแนะนำใช้ยาตรงตัวของมันดีกว่าของสัตว์ดีกว่าหายพยาธิพวกลูกควายบางคนลูกควายกรอกประมาณ 2-3 ซีซีบางคนกรอก10ซีซีเงี้ยเรียบร้อยขี้แตกตายจริงๆ
รายได้ต่อปีของธุรกิจนี้ประมาณเท่าไหร่คะก็ในเรื่องของรายได้ต่อปีอาจจะไม่ได้แน่นอนทุกปีนะครับเพราะว่าด้วยจำนวนของลูกควายเราครับซึ่งในแต่ปีเราไม่สามารถระบุได้ว่าปีนี้จะขายได้กี่ตัวแต่ไบก็ตั้งเป้าไว้ว่าขายไว้เดือนละ 2-3 ตัวครับซึ่งจะตกปีนึงก็30กว่าตัวครับซึ่งลูกควายขายตัวนึงประมาณ 4-5 หมื่นนี่คือขั้นต่ำนะครับก็คือเดือนนึงก็ประมาณแสนกว่าบาทปีนึงก็ล้านกว่าบาทแต่ความจริงมันเกินกว่านี้อยู่แล้วครับอันนี้คือเราคิดราคาอิงราคาเนี้ยครับแต่พอเป็นควายที่สวยงามหรือควายที่ถูกพัฒนามาแล้วครับมันจะสตาร์ทที่มากขึ้นกว่านี้แล้วบางตัวก็มีโอกาสฟุกขายได้หลักแสนหลักล้านครับรายได้ครับไม่ได้มาจากการขายลูกควายอย่างเดียวครับบางทีมาจากการรีดน้ำเชื้อขายซึ่งน้ำเชื้อเนี่ยคือรีดเพื่อให้เกษตรกรหรือคนที่สนใจครับนำพ่อควายของเราไปผสมเทียมครับสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ไบรท์ฝากถึงน้องๆ นักธุรกิจรุ่นใหม่ๆถ้าอยากจะเข้ามาในธุรกิจของการเลี้ยงควายสวยงามมีอะไรที่ควรจะต้องนึกถึงบ้างคะไบรท์อาจจะไม่ได้บอกเกี่ยวกับธุรกิจควายสวยงามอย่างเดียวนะครับก็อาจจะบอกโดยรวมครับว่าการจะทำธุรกิจในแต่อย่างครับมันต้องเริ่มจากความชอบครับซึ่งถ้าทุกอย่างมันไม่ได้มาจากความชอบเราก็แค่รู้สึกว่าทำไปวันๆให้มันจบให้มันครบตามที่เขากำหนดมาครับก็เลยอยากให้เริ่มจากสิ่งที่ชอบก่อนพอชอบมันก็จะมีความผูกพันพอผูกพันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราทำมันแล้วเราต้องทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่ามันมาจากความชอบของเราครับต้องบอกเลยค่ะว่าอาจารย์นั่งฟังไบรท์คุยมาเนี่ยคำว่าความชอบความผูกพันเนี่ยสัมผัสได้เลยไบรท์มีความชอบกับควายที่ไบรท์ทำธุรกิจนี้มาจริงๆสำหรับครั้งหน้าค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับธุรกิจอะไรนั้นติดตามชมกันต่อไปนะคะรับรองค่ะว่าได้ประโยชน์ได้ความรู้และสามารถที่จะเป็นมุมมองของธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจนั้นทั้งปังทั้งรอดค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน